สวัสดีค่ะวันนี้มีผมยาวอีกแล้วผมใหญ่เหี้ยๆเลย Go ahead and say with me I don't care I'll just get another you I'll get another dude that look like you I don't need you and you don't need me Give me back my house key You can leave it with my new boyfriend You can leave it เดี๋ยววันนี้เราจะแต่งหน้ากันเดี๋ยวจะไปพาไปตัดชุดแต่ว่าขี้เกียจแต่งเองอ่ะมึงไปช่างแต่งหน้าหนูดูแต่ก่อนชีจะแต่งหน้าเป็นนางงามเพราะชีดูนางงามเยอะมึงให้กล้องเห็นด้วยเดี๋ยวมึงคือใครสวัสดีค่ะเอาแต่งหน้าให้กูเลยเฮ้ยล่าสุดก็ตัวใช้อันนี้อยู่เว้ย Pixie Glow Tonic เป็นแบบโทนเนอร์ซึ่งตอนแรกใช้2วันแรกอ่ะแล้วแบบรู้สึกว่ามันแสบๆผิวอ่ะแต่แบบพอไปอ่านมาใช่ปะเขาบอกว่ามันแบบเป็นการผลัดเซลล์ผิวซึ่งอยากลองใช้เพราะว่าเห็นคนในเน็ตบอกว่าดีมากเขาบอกว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆผิวมันจะโกลว์ดิวอี้จากข้างในก็คือดูแบบผิวอิ่มน้ำแล้วคือทาตอนไหนกันได้ไม่ต้องแบบหลังล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยหลังหน้าก็นี่ล้างหน้าแล้วอย่างนี้เตรียมที่จะแบบเมคอัพแล้วกันตอนงงอะไรอ่ะงงเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวให้ดูชุดก่อนชุดวันนี้น่ารักมากเป็นเทชั่วสีชมพูน่ารักซื้อจากไหนอ่ะเป็นเว็บไซต์ดอกซึ่งเป็นแบบของพรีออเดอร์ชื่อเว็บว่า Shein นะคะตามนี้เดี๋ยวตูขึ้นไปข้างๆแล้วกันก็จริงๆอ่ะคือตูไม่ได้ร้านนี้มาเว้ยเพราะว่าแบบมันเป็นเสื้อผ้าแบบแคชชวลแล้วก็แบบสตรีทอ่ะมันเป็นมีทั้งอเมริกามีสตอร์ที่อเมริกายุโรปจีนต่างๆนะคะก็1อาทิตย์ใครที่สั่งเสื้อผ้าพรีออเดอร์ไม่เป็นอ่ะไม่ยากนะทุกคนคือมันจะแบบมีความว่าเสียค่าส่งเสียนู่นนั่นนี่อ่ะบางทีก็เสียภาษีก็แนะนำให้เป็นแบบว่าหาร้านที่แบบเค้าพรีออเดอร์เลยจริงๆเลยดีกว่าจริงๆตูได้หลายชุดมากจากที่ชีอินให้ดูแบบเสื้อผ้าแบบน่ารักมากเป็นอารมณ์แบบฝอๆและราคาไม่แพงนะแบบ400 300 500 600ประมาณเนี้ยแล้วก็แบบแปลกๆด้วยแต่จริงๆวันนี้ที่ใส่ชุดนี้มามันก็ดูไม่แปลกมากแต่แบบเป็นแคชชวลน่ารักน่ารักเพราะว่าอีต้นมันจะแต่งให้กูเป็นนางงามพร็อพดีพร็อพเขาไม่เอามงกุฎมาจากไหนให้กูวะงงเหมาะปะปวีณาปวีณานี่คือใครอ่ะปวีณาคือพวกประกวดมิสยูนิเวิร์สแทนทำไมต้องชอบดูนางงามวะกูไม่เข้าใจเราเสพหลายอย่างได้จากเขาเสพอะไรคือมึงจะเดินอย่างเขาหรอ มึงเป็นผู้ชายมึงตัวมันน่ะลงอะไรให้กูเนี่ยอันนี้ลงสตรอบคีสตรอบแม็กเหรอตัวดีเนาะจริงๆอ่ะตัวสตรอบแม็กมันจะทำให้ช่วยแบบหน้าแบบชุ่มชื่นมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็หน้าก็ดูวาวผิวดูมิตี้นี่พูดถึงชุดของเว็บชีอินนะตุนเดี๋ยวตุนถ่ายรูปแล้วก็อัพแล้วก็แท็กไว้ลองไปดูกันนะดูเป็นลูกคุณฉันเป็นลูกคุณมึงทาไอครีมให้กูก่อนไอครีมนะคะตัวใช้ของอัลฟาเนี่ยนี่มันเป็นไอครีมที่กำลังจะมีลงมาขายในซิฟรานะคะในกันยายนนี้เป็นแบบรุ่นใหม่นี่ลองพื้นนะคะที่ดูเตรียมมาที่จะใช้ของซิฟรานะที่ไปงานมาตอนก็ถือว่าเปิดกระเป๋าให้เขาแล้วกันเขาให้มันเยอะมากจะใช้ของอิทคอสเมติกค่ะจริงๆมันมีสูตรเก่าก็คือเป็นแบบสำหรับผิวแบบได้ทุกแบบแต่ว่าอันนี้คือเหมาะสำหรับผิวมันมากๆสำหรับออยลี่สกินนะคะคืออิทคอสเมติกเนี่ยเขาจะดังในเรื่องของขายรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์หรืออะไรต่างๆที่รักษาสิวด้วยนี่บิวตี้เบลนเดอร์ออกเบลนเดอร์สีใหม่มาเราก็ต้องใช้เขาออกคู่มากับอันนี้นะตัวที่ใส่บิวตี้เบลนเดอร์กูจะให้ดูเว้ยวิธีการใช้ของชีก็คือว่าอันนี้ก็คือเบลนเดอร์อีกอันนึงที่เป็นรุ่นเก่าสีดำเขาทำไร้สีหรอไม่ใช่มันเป็นดอกคือมันสามารถใส่อย่างนี้ได้เว้ยสามารถเก็บได้2อันดูสามารถเก็บได้2อันน่ารักมากไม่แพง CC ครีมมึงรู้จักคำว่า CC ครีมปะแม่อธิบายให้ฟังกูไม่เข้าใจกูถามไง CC ครีมจะบางกว่ามันจะมี CC มี DD ไม่รู้ว่าจะไม่ได้พูดหรือเหี้ยมันเป็นยังไงเราดีจากประสบการณ์ของช่างแต่งหน้าพันปีมันแบบสิบกว่าปีมันเกี่ยงง่ายทำไมพี่เมื่อกี้เหมือนที่มันคนมากใช่ไหมที่ฉันบอกว่ามันคนมากเนาะแต่แบบพอลงกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูเกี่ยงง่ายมันเกี่ยงง่ายกว่าที่คิดอะไม่รู้มีความรู้สึกว่ามันลอยปะอ่ะอาจจะสว่างกว่าผิวเป็นนิดนึงปกติมึงแบบใช้บิวตี้เบลนเดอร์หรือว่าใช้เบลนเดอร์หรือว่าใช้แปรงหรอแล้วแต่สภาพผิวตอนที่กูไปงานมากูถามเขาว่าอีตัว CC เนี่ยคนใช้อะไรเขาบอกคนใช้แปรงแต่สีข้นเนาะถ้าใช้เป็นแปรงนี่มันไม่เป็นเส้นหรอกหน้ากูตอนเนี้ยรู้สึกว่าชุ่มๆอ่ะกดไปแล้วมันก็ยังมีความว่ายุ่นๆยุ่นๆเหมือนขี้อ่ะแต่จริงๆนี่ว่ามันไม่ค่อยปกปิดปะตากูกลัวมันไม่ค่อยปกปิดแต่จากตาเนี้ยนี่ชอบนะถ้าส่วนปกปิดก็ให้ไปเป็นคอนซีลเลอร์เป็นอะไรอ่ะคอนซีลเลอร์ที่ได้มาก็จะต้องเป็นของน้องทอดคือถ้าเกิดใครที่เคยได้ลองใช้ทาเชฟเทปอะตัวทาเชฟเทปจะมีความแห้งมากแต่ตัวนี้จะมีความแบบเป็นน้ำๆกว่าชุ่มชื้นมีส่วนผสมของแพชชั่นฟรุตอะสับปะรดอะแต่ส่วนตัวนี้ว่ามันแบบแอบแท็กกี้ขึ้นเหนียวอะไม่ค่อยเลิฟขนาดนั้นพอแล้วออกมาตัวนี้ก็คือสวยแต่ว่าทาอะก็คือแน่น
แต่ตัวนี้ก็คือออกมาแล้วสวยดูเป็นแบบคอนซีลเลอร์ที่ดูไม่เป็นคอนซีลเลอร์แบบทุกคนดูมันแบบน้ำโกลมากจริงๆกูไปนั่งฟังตอนที่กูไปแพทริกทามาที่เขาเป็นมาแต่งหน้าให้พี่นุ่นพี่เอกับแพรี่พายงานนิกใช่ไหมชีบอกว่าถ้าเกิดจะแต่งหน้าแบบออกงานเดิมคำแดงก็คือไม่จำเป็นต้องลงแป้งเลยมันก็คือลงแค่แบบใช่ลงแค่แบบพวกคอนซีลเลอร์ลงแบบน้อยมากอ่ะแล้วผิวจะสวยเขาบอกและเพื่อนผ่านต้องลงผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำน้ำไม่ควรลงอะไรที่เป็นครีมเพราะอะไรอ่ะน้ำอ่ะอยู่ถ่ายรูปมาตรงไหนมันก็จะมีเงาของน้ำอะไรเงี้ยสวยใช่ไหมมันจะทำให้ดูผิวเป็นแบบดีจังเลยอ่ะเมก้าออกงานแบบเป็นผิวมานะคะชื่อว่า Be a Light นี่ก็ต้องบอกว่านางดังในเรื่องของไฮไลท์เนาะแต่ว่าไฮไลท์ก็ไม่ได้เวอร์เป็นไฮไลท์แบบผู้ดีอ่ะเฮ้ยน่าหวานนะวันเนี้ยอันนี้น่าสนใจมากนาตาชาเดโนน่าคือตอนแรกคือเห็นเป็นสีชมพูแบบเชยๆปะดูพอกูสวอชปุ๊บไม่ติดไงนี่มึงดูมันมีความเหลือบทองเว้ยอ่ะเป็นฟิลเหมือนออกาซึมออกาซัมโกลว์ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยช่วงพักหลังเนี่ยหน้าโกลว์ลิปกลอสอะไรกลับมาหมดเลยคือไม่มีแบบลิปแมทแล้วอ่ะอุ้ยหน้ากูฉ่ำน้ำมากวันนี้ผิวสวยชอบอุ้ยสวยน้ำตาลธรรมชาติไหนแม่มีเรื่องอะไรมาอัปเดตฟังปะเมื่อคืนไปเที่ยวข้าวสารมาเราแล้วก็แบบกูก็เต้นสักพักมีชนีอ้วนคนหนึ่งไว้นั่งในชีนั่งเหยียดหรอไม่เหยียดหรอไม่เรียกเขาชนีอ้วนไม่เหยียดเออก็มีชนีพลัสไซส์ชีนั่งอยู่ชีนี่ก็ไม่รู้ว่าชีเมาหรือไม่เมาแต่สภาพกับฝรั่งอ่ะมันก็มาโตกูเป็นฝรั่งผอมๆขาวๆนะผู้ชายอารมณ์ไหมคะชอยซีวานแต่ว่าผอมกว่านั้นแล้วก็ดูไม่เก้งดูไม่เป็นเกย์แล้วทีนี้ชีก็เดินเลยโตกูไปเว้ยตอนแรกก็มาเล่นๆแหละเออกูก็เต้นใช่ป่ะชีก็เดินเลยโตกูไปสภาพไปจูบกับอีชนีพลัสไซส์และอีชนีพลัสไซส์ก็ลงไปอมขวยให้นางกูตกใจมากคือกูไม่เคยเห็นคนอมขวยกันในผับต่อหน้าต่อตาต่อหน้ากูจะมีเลยแต่นั้นหนังไปที่เกาหลีเดิมเคยทำไหมไม่ที่เกาหลีมันไม่เหมือนกันต้นอะไรนะคนอ๋อวันนี้แต่งตาหวานมะหวานตาเออวันนี้เนเนซิฟราเขาให้กระจกมาด้วยเป็นน่ารักมากเป็นกระจกที่เขียนว่า life isn't perfect but your makeup can be ก็คือแบบชีวิตมันไม่ได้ perfect นะแต่ว่า makeup สามารถทำให้แบบ perfect ได้ก็คือตัวมีโค้ดมาแจกขายของนิดนึงนะก็คือว่าถ้าเกิดใครแบบอยากได้อันเนี้ยถ้าซื้อครบ 1,800 บาทให้ใช้โค้ดว่า perfect ค่ะก็จะได้กระจกนี้ไปแต่อีกลายนึงมันจะเขียนว่า it's not magic it's makeup ก็คือไม่ใช่แบบเวทมนต์นะนี่คือ makeup ก็คือใช้โค้ด magic นะคะอยากได้ไฮไลท์ที่ดุ้งดุ้งที่ดุ้งดุ้งหรอเอ้ยมีโซอีวาดุ้งไหมไม่รู้ลองดูแล้วได้ไหมโอ้ยได้อยู่แม่ได้ใช่ไหมแต่ให้มองนี้เหมือนสีขาวนะแต่พอปัดไปแล้วทองมากเลยเฮ้ยสวยนะว้าวบ่าสวยนะเขาแต่งหน้าให้กูสวยนะต้นอะเอาเล็กที่สุดที่แบบหายใจไม่ออกหรอนี่จะบอกว่าใครที่แพชชั่นในเรื่องของเครื่องสำอางคงต้องรู้จักแบรนด์ Huda กับ Anastasia Beverly Hills ชีจะเข้า Sephora ไทยแล้วนะเกือบตำนานเคยแต่งนางงามขึ้นส่งประกวดปะเคยแต่แบบนางงามที่ส่งประกวดกระต๊อกกระต๊อกไม่ค่อยฉลาดอ๋อเหรอแล้วทำไมไม่ส่งตัวฉลาดฉลาดอ่ะนึกออกไหมว่าในเพื่อนในมหาลัยอ่ะใครคนที่สวยจะงูอ๋อทุกคนเลยหรอแล้วเราจัดอยู่ในไหนไม่ดีแล้วงูคนตาที่ตูจะให้ต้นติดวันนี้นะคะเป็นของ Tap Dab นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่เขามี Instagram แล้วก็มี LINE นะ Tap Dab Official นะคะเบอร์อะไร TD3 Elegant นี่ไงนะเขียนไว้อยู่แต่ว่ามันมีอันนึงที่เป็นแบบว่า TD0 ก็คือ All in One มีทั้งขนตาล่างแล้วก็ขนตาบนทั้งหมดเลยแล้วขนตาคือน่ารักแบบแพคเกจิ้งก็น่ารักดูมีเทสอะพอหยิบขึ้นมาถ้าเกิดสนใจไงก็ลองไปดูตาม Instagram เนาะแล้วตูชอบอะไรที่แบบเขาดูแบบฟูๆแบบดูมีหลายเลเยอร์ดิชีกันเป็นผ้านะเนี่ยใช่หรอชีไม่ได้กันเป็นแบบไม่ได้เป็นพลาสติกที่แบบโอ้จะเด้งหน้าเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้เรียกว่าผ้าเขาเรียกว่าการเส้นได้เออการเส้นได้คือมันจะทำให้ไม่เคืองตาแม่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องการต้องมาตัดขนตาตอนอะไรนะเกือบมาคือ15คนอะไรกันเกินไปปะตอนเราอะเขินไม่ใครที่แบบเห็นตูนในรูปอะไรเงี้ยคือแบบตัวจริงตูนคงเพอร์เฟกต์มากต้องจะตกให้นะขีดขาคู่หนึ่งยอดเป็นขนตาแบบไม่เวอร์วายต้องกรีดตาหน่อยไหมเคยสงสัยไหมว่าทำไมทุกอย่างต้องมาแต่งที่ตาที่เดียวเพราะตาคือเซ็นเตอร์ไงแม่แต่งจนตากูเคืองไปหมดแล้วจอบเฮ้ยสวยว่ะเอาคลาสตัวนาได้มันจริงๆมันคือแป้งฟินิชเว้ยแป้งที่แบบหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วมันจะช่วยกระจายแสงทำให้ผิวดูแบบออร่าแสงกระจายมาถึงคอลิปสติกอะคิดว่าไงหรือไม่คิดเลยว่าไงคิดว่าได้จ้ะว่าบาปขนตาไม่เครื่องเลยแต่ว่ามันบางมากเหมาะกับแบบผู้หญิงแบบหวานๆแต่งตาแบบสั่งน้อยปะน่ารักนี่คือเป็นสีที่ทุกคนควรมีหรอสีผู้หญิงต้องมีปะ
หวานมากหวานจะอ้วกทาฟันได้มั้งเฮ้ยโคตรหวานเลยดอกมึงทาฟันกูจริงทาฟันกูถอยอ่ะที่จริงวันนี้ก็ไม่ใช่ลุกนางงามไม่ใช่ลุกเลยลุกนางงามเขาจะต้องจัดกว่านี้เยอะลุกไปส่งนางงามโอเคเคมมาเขาเรียกว่าลุกผู้รักมากดีไปกินข้าวทองหล่อกูเลี้ยงอยู่แล้วป้าอีดอกเราดูอีฟินิชเซตติ้งสเปรย์ไหมถ้าให้กูฉีดก็คือฉีดแบบกระเทยนะนางไม่ได้ออกให้มึงแบบเป็นกระเทยเลยอืมกูรู้แล้วว่าทำไมมันดูอีพอเปียกเอออ่าอ่าผมยาวชิบหายดอกอ่าสรุปไม่ใช่ลูกนางงามแล้วเป็นลูกคุณหนูฮัลโหลค่ะคุณพ่อคุณพ่อเรียกให้ไปคุยงานที่เอกมัยโอเคค่ะคุณพ่อค่ะค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อเดี๋ยวหนูรีบไปค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหุ้ยหุ้นตกอีกแล้วอ่ะเบื่อจังอ่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันโอ๊ยอะไรเดี๋ยวไม่อาจจะเสร็จนอนไม่ตื่นเลยเหรอเสร็จแล้วจะไปแล้วเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยถักตรงตายเขามาดูหนูเย็ดกันเหรอแรงนะเราจะเย็ดกันเลยสรุปนะคะก็คือตอนแรกก็จะไปตัดชุดที่ใส่ใหม่ใช่ปะอดไปเพราะว่าอีพวกเคียเนี่ยมันขี้เกียจขับรถไปให้กูไงก็เลยมากินข้าวที่เดอะสตรีทราชดาหวานๆมีคนในบล็อกกูบอกว่าคิดถึงพี่เอิร์กมากหายไปเลยไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่เดิมทุกวันแต่ว่าถ้ามาบ่อยคนจะไม่ดูไงคนจะเบื่อวันนี้ก็เลยมาอีกแล้วเมื่อเราจะกินอะไรกันอ่ะซูชิและต่อด้วยวิงซูและไปชื่อนักเรียนใส่หมวกอยู่ที่ร้านคาโบชาซูชินะคะก็สั่งไปเยอะมากสวัสดีครับผมชื่อแซลมอนครับอ๋อที่เด็ดของการกินหัวปลาแซลมอนก็คือต้องแกมตรงนี้คือมีคอลลาเจนกินน้ำก่อนแม่อยู่ได้ไงอ่ะอร่อยมากอร่อยไปอ่ะขอแกม10ฟัวกาค่ะคำใหญ่มากกินหมดได้ไงก็ไปรู้เนี่ยหมดเลยอ่ะ